นี้เรากำลังเข้าเขตสัตว์อันตรายพี่ดูซ้ายดูขวาไว้ก่อนแล้วกันไม่เคยขับรถโฟก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขนาดนี้เลยพี่อุ้ยตามันน่ากลัวเนาะพี่มันมองมาก็หลอนแล้วถ้ามาพี่บอกผมดูกันห่างๆแล้วกัน Keep dog and keep your clothes and hold you พักเครื่องน้ำลายโอ้โหเมื่อคืนผมหลับพี่โชว์แล้วผมฝันน้องลันลาเขามาเข้าเข้าสิเข้าฝันจริงบอกเข้าฝันแล้วก็บอกว่าไปทำบุญให้หน่อยน้องลันลาเป็นอะไรนะพ่อคือโหลที่บ้านอ่ะเวลาเลี้ยงประกาศเขาจะให้ปิดฝาไว้เพราะให้หาลืมปิดกลับมาหายก็เลยรีบหยิบดูนู่นดูนี่ปุ๊บไม่เหยียบรองเท้าไม่ได้เหยียบหรอนอนอยู่ตรงซองจดหมายคุยนี่มันเป็นปลาบึกนะเนี่ยมันเลยใหญ่ขนาดนั้นถ้านองลันลาผมยังอยู่ก็คงตัวประมาณนี้แหละพี่โชว์เท่านี้เลยเหรออืมในฝันน้องหน้าตาเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมหรือว่าสูงเสี่ยงพี่โอทำบุญให้ผมด้วยมาคุยเป็นภาษาอะไรอ่ะคุยภาษาไทยนี่แหละเอาไปประกาศไทยฟังดูดิโยนไปนี้ยังลอยอยู่นี่เลยสีเขียวเนี่ยเนี่ยให้รู้เลยว่าคนโยนเนี่ยเนี่ยไม่ถึงเห็นไหมการโยนเนี่ยมันต้องมีสกิลครับคุณโชว์มันต้องมีศาสตร์และศิลป์หน่อยนี่ครับเราได้นะนมแอนเดอร์หัวเชื้ออาหารปลาชิมก่อนไหมว่าน้องจะชอบไหมไม่เอาก็นั่งนี้มาเกือบ3ชั่วโมงแล้วพี่ไม่มีสัตว์อย่างอื่นบ้างเลยเหรอพี่ที่วัดนี่มีแต่แกะเหรอครับมีลาฟไหมฮะไม่มีครับมีลาฟต้องไปสัตว์ตัวนี้เลยครับคนละ680คือผมยังเด็กอยู่เลยนะ580ได้ไหมไม่น่าสวัสดีเพื่อนอามาริโอพี่อาบน้ำเปล่าพี่บอกแล้วให้ดูแลผมให้ดีผมหายหมดแล้วเนี่ยเราอ่ะนี่เรากำลังเข้าเขตสัตว์อันตรายประตูไฟฟ้าด้วยว้าวประตูเปิดแล้วด้วยโอ้โหลุงบอกว่าอะไรโอ้ลุงบอกเป็นพระเอกยังกลัวอีกเหรอบอกมันไม่ได้เจอเสือทุกวันแล้วลุงไม่เคยขับรถโฟก็รู้สึกไม่ปลอดภัยขนาดนี้เลยพี่ลุ้นๆไงไม่รู้ Keep door and window closed and hold you พักเครื่องกำพักเครื่องไว้รถเสียบีบแต่อย่าลงเวลาเขาถือแบบเซลกล้องเซลฟี่พูดอย่างเงี้ยเขาจะพูดตลอดพี่แต่พี่โชว์นี่เหมือนละครใบ้ฮะยิ้มกับกล้องคนเดียวอ
ราะมีคนบอกว่าพี่ยิ้มสวยแต่พี่พูดไม่สวยแต่พี่ควรจะพูดบ้างพี่เป็นเน็ตไอดอลที่ยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีใครดูอันนั้นอะไรอันนี้นะครับเรากำลังเข้ามาสู่การให้อาหารน้องยีราฟฮะยิ้มมาน้ำลายกูน้ำลายกูได้จูบปากกับยีราฟแล้วเริ่มไม่รักยีราฟแล้วมาไม่บอกว่าโอ้ยมาลูกเจ็บปะเห็นว่ามันกัดออกทุกอันนะมันกินแต่ข้างในเนอะพี่อ้อมที่ดูดีมันเคี้ยวก่อนแล้วมันค่อยคายนะไงลูกพ่อโอ้จูดด้วยโอ้มันกินเหงื่อผมตอนนี้มันไม่ได้กินอาหารแล้วพี่ใครบอกผมตัวเหม็นคิดผิดคิดใหม่นะจ๊ะพี่อ้อมมันทำอะไรผมอะใส่คอโอ้ยไม่เอาดิลูกแปลออกสื่อดิลูกเออครับผมวันนี้นะครับผมก็ทำสำเร็จแล้วได้มาเจอยีราฟแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้โอด้วยนะครับยังไงนะครับอย่าลืมติดตามโอละลาเทปหน้าโอจะไปละลากับพี่โจที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามครับบ๊ายบายครับมันเยอะไปบางทีมันก็ไม่ใช่ไงมันแบบเราไม่ใช่นางงามไงผมที่เลยมึงอยากทำเลยเอาเลยมึงแว่นกูไงหูกูด้วยไง